สวัสดีจ้ะพี่น้องสวัสดีตอนสายสายจ้ากินข้าวกินน้ำกับแกงหอยแล้วก็พากันมานาคือเก่าสวัสดีครับพากันมาเก็บรวงข้าวที่รถเกี่ยวเพิ่นเกี่ยวโบเบิดนะจ้ะเสียดายเก็บเอาไปเก็บเอาไปแล้วเฮาก็เอาไปตากแห้งๆนะเฮาก็เหยียบเอาจ้ะเสียดายมีราวอยู่ได้นี่เสาที่จะถ่ายให้เบิ่งสิบจังหวะที่รถเพิ่นรถเกี่ยวเนาะมันเกี่ยวกลางคืนจ้ะเพิ่นเก็บบูเบิร์ดนี่แบบนี้นี่ดินี่แบบนี้มาแล้วบอกเคนแล้วไม่เห็นควายหนูก็เลยสิขุดหนูจ้ะแบบนี้ขุดในคันนาเลยตัวเล็กก็มาบอกเคนเห็นควายนี่ดิเอาอย่าอุดไว้แหละเดี๋ยวขุดไล่มาจะปลุกเล็กรัดหนูให้ทันเด้อสวัสดีครับก่อนเร็วดีครับผมอิสระแล้วครับเสร็จหน้านาผมก็จะได้มานาครับชนุกวิ่งเลยเล็กก็ชอบมาหาหนูก็พ่อมาหาอยู่ของกินก็พ่อแล้วนาเลยถ้าบ่แล้วนาบ่อยากเอาเพิ่นมานำจ้ะแล่นผ่าเข้าเฮาบ่แม่นหยังดอกมุ่นเบิดป๊าดบ่คิดจกบายรถเล็กรัดหนูช่วยกันได้พี่หูนึ่งพี่ไข่เพิ่นทะลุมาพี่หูนึ่งก็ทะลุมาพี่คงมาพี่ขุดมาเลยยังไม่ได้ขวงหอยเขาง่ายอยู่นาอยู่นี่หอยหลายอยู่เก็บเข่าแล้วก็สต๊อกก็อยู่บ้านจ้ะอยู่กวาดเข่าแหละกวาดดอกหญ้าแต่ก็คอยเบิ่งเข่าน้ำจ้ะสิรอดบ่เฮามื้อนี่เดี๋ยวแดดเดี๋ยวคึ้มเดี๋ยวบดเดี๋ยวแจ้งอยู่นี่เป็นหาหนูอยู่บ่นี่แบบนี้มีแน่หูจักแน่กินหนูฮะอ่ะหนูหูจักกับตอมันซุกมือเพิ่นเกี่ยวเพิ่นได้ตัวนึงเนาะบ่เคนเนาะแต่บ่เคนว่าลูกมันเขาที่เคยยืนอยู่บนคันนาคอยเบิ่งเผื่อมันแล่นออกวันนี้พอได้ห้องบะงั้นให้บ่เคนคุดใกล้ถึงก่อนเดี๋ยวค่อยถ่ายอีกทีเนาะบ่เคนก็คุดไปเรื่อยๆตัวใกล้ถึงแล้วจังเอิ้นเพิ่นว่าสติ๊กก็มาเลาะเกี่ยวเข่าจ้ะที่รถไถบ่ได้เกี่ยวนี่ตรงงวงเข่านี่ปักใหญ่งามงามจ้ะเสียดายนี่จ้ะดูนี่สามงวงนี่รถเกี่ยวเป็นแบบนี้บอกพี่น้องบ้านพี่น้องเป็นอยู่บอกตื้อมันแล้วแต่คันก็ตื้อว่าตกใจเลยเมื่อวานเกี่ยวได้บักหลายนึงเราเอาตามนี่น้ำคันนาแบบนี้นี่ผู้แบบฮะคือมันมีทุกให้เลยทั่วนาเลยจ้ะเมื่อวานเกี่ยวได้หลายสองศพแน่นแน่นผู้เมื่อวานนี่นี่มันจะเป็นแบบนี้จ้ะนี่ปีแรกของการทำนาเขาว่าใส่รถเกี่ยวต้องประมาณนี้บอกพี่น้องหรือว่ามันแล้วแต่คันของความรู้เนี่ยจ้ะถ้าแล้วแต่คันนี่สติ๊กจะได้พิจารณาปีหน้าหาเลือกคันที่เพิ่นเกี่ยวอันนั้นหรือมันเป็นแบบนี้แหละสติ๊กรถเกี่ยวฮะเขาต้องมาเก็บน้ำหลังแบบนี้บอกนี่สติ๊กเก็บมาเออเกี่ยวมานี่เกี่ยวได้หลายเลยถึงกระสอบเลยช่วงที่นี่จากนี้มานี่ยังอีกตั้งหลายแบบนี้ผูกทางผูกอะเลื้องแหนมไปรวงเข่าทั้งนั้นแต่ก็มันมีอีกทีกันนี่มันขาดตามหัวเกี่ยวแบบนี้จ้ะตัวติ๊กเสียดายติ๊กไล่เก็บเอาแบบนี้มันถูกเหยียบไปเลยแบบนี้รวงเข่าแต่ก็หล่นตามพื้นอีกมันเข่ารีบบ่จับเบิ่งคือบ่รีบจ้ะเราเก็บรวงเข่าในนาบ่อน้ำกี้สติ๊กเกี่ยวเอาบักหลายนึง
อ่ะเดี๋ยวสติ๊กขอตัวเกี่ยวเข่าต่อก่อนเด้อจ้ะโอเคคุดใกล้ถึงแล้วเขาจะเอื้อนเพิ่นว่ะนี่ถึกเหยียบไปเลยแบบนี้เสียดายพี่น้องจ๊ะเมื่อยคุดเลยบ่เจอจักเทื่อคือมันทะลุทะลวงหากันไกลขนาดบ่คันเลยบ่เคนคุดหลุมเลยลองจุดไฟให้ควันมันออกแล้วมันแม่นบ่คันนี่อูดเอามันก็บ่ออกจ้ะบ่ออกก็เลยพากันมาเกี่ยวเข่าต่อเสียดายเอาไปตากแดดมันก็หล่นดอกเก็บเอาไผ่ก็แปลงคันนาก่อนแปลงนาใหม่ลุ่นเกี่ยวเอาแตงงวงนี่แหละจ้ะเอาไปตากแดดและคันนาไปด้วยบ่เพิ่นแตงงวงเข่าก็ได้แต่เสียดายบ่ได้โทษแตงงวงเข่าที่เกี่ยวบ่ได้เด้อพี่น้องต้องเสือรถเกี่ยวกะตัดขาดเลยมันหักบ่ยอมดึงเข้าไปในไอ้เครื่องบดมันแบบนี้ตึ้มเลยนี่ประสบการณ์ปีหน้าเกี่ยวเองบัดนี้ให้บ่เคนเกี่ยวคือเข่าหล่นเต็มหน้าเลยเอาไว้ว่าปีหน้าน่ะบ่ต้องหว่านเขาปลูกเลยก็ได้เม็ดดีๆนี่ได้หล่นก็ได้เนาะบ่เคนะเอามือสติ๊กนี่นี่มันงวงเข่านี่งวงเดียวด้วยงวงเดียวด้วยนี่อีกงวงนึงบ่เคนถ้าอ่ะมันแล้วแต่คันเนาะสติ๊กว่าถ้าถือคันที่เพิ่นเกี่ยวดีก็เกี่ยวดีอยู่หรอกจ้ะถ้าได้เกี่ยวหั่นเข่าเฮาสิได้หลายกว่านี้อยู่นําบ่เคนเนาะแต่มันหล่นลงน้ําพื้นนี่ก็สติ๊กว่าเบิดนายังบ่ต่ํากว่า3กระสอบเอาบ่กลัวเด้อเหลืองเต็มพื้นไปหมดเลยนี่ในคันนานี่อันนี้เห็นว่าโบแปลกเนาะบางทีรถเกี่ยวมันจะอาจจะเข้าบ่ถึงนี่แบบนี้เก็บไปก็เสียดายไปนี่จ้ะเนี่ยแบบนี้นี่ดิก็ถือเหยียบแบบนี้ไงเออน้องนี่มันทั่วเบิดนี่น้ำทุ่งนานี่เหลืองแต่แบบนี้เล็กนี่เขาติ๊กเกอร์จับเบิ่งมันรีบบ้อมันถึงพ่นออกบ้อมันก็บ้อนี่มันเม็ดเข่าเต็มเลยนี่นี่มันถึงทับไปน้ำบนนี่นี่เขาเก็บเอาจะนี่เข่าได้นี่มันอยู่ในแบบนี้นี่เด็กหอยรถเหยียบนี่ลำบากเขียนขุดแล้วก็อุดเอาแบบนี้มันกระจุกอยู่นี่อันนี้เห็นยังว่าโบแป๊กอันนี้ค่ะโอ้แน่นเบิดเลยสติ๊กเอาประกองไว้โบเขียนในนั้นเด้อข้าวทั้งนั้นเข่าก็คมงามเอาไปเหมือนงวงเข่านี่ถ้าโบมาเก็บมาเลี้ยงก็เสียดายแม่นเบิดเลยจ้ะกระจุกนึงกับผู้ที่ว่าได้เข่า40กว่ากระสอบนี่นานนี่ค่ะที่จริงยันหา16 10เฮ็ดได้เนาะถ้าเสียดายก็ได้แต่จมนี่แหละพี่น้องมันผ่านไปแล้วมาเลาะเก็บน้ําหลังก็เก็บเท่าที่เก็บได้นี่จ้ะเราติเขาเก็บได้น้ําพื้นเขาติเก็บน้ําพื้นผู้คือจังว่าเครื่องมันหัวบ่เครื่องอุ้มเข่าหั่นหึพี่แม่บ่ได้รีบเด้เข่านี่เม็ดเต็มๆงามๆเลยนี่ถ้าเปิดฟางออกเฟืองออกนี่ค่ะเต็มพืชเลยนี่บ่ได้ว่าเป็นกระจุกกระจุกเป็นบางบ่องทั่วเบิดเลยผู้อันนี้ว่าหล่นเป็นง่วงนี่ค่ะประสบการณ์ปีแรกจริงๆอะไรยังได้เข่าหลายอยู่ค่ะเอาเกี่ยวเกี่ยวปีหน้าเกี่ยวเองเนาะเกี่ยวเพราะว่ามันเส้นที่จะติดลดลงอีกอ
เดี๋ยวเอาแต่งวงแบบนี้เลยจะเอาไปตากนี่งวงเข่าไปเลยเข่าโอเคจะติดงามอีดีเด้อปีนี้ปีบ้าเอ็ดนาถึงว่าคือได้เข่าลายแท้มึงงวงเข่าได้ไหมตอนกันเกี่ยวให้แล้วก่อนจ้ะหนูก็สิบ่ได้กินแล้วแหละพุ่มเล็กกันนอนหอบแฮกอยู่พุ่มทำมันแล้วมันอย่างนะลังมันทั่วคณาเลยทะลุทะลวงไว้เบิดเลยพุ่มพี่น้องรอดจะบอกเฮามือนี่พุ่มเขียวมาแล้วพุ่มโอ้ยคือปานแกงกันเนาะช่วงเฮาเกี่ยวพอดีเขาปลูกได้อยู่นี่แหละเดิมเข่าในนี่นี่โอ้โหนักนักเนาะเข่าบ่มีรีบเลยเต็มหมดเลยพักขนาดเลยจ้ะเลาะไปติดเอาเกี่ยวก็วางไว้จ้ะเดี๋ยวไปเลาะเกี่ยวช่วยกันจะมันมีทั่วนาเลยนี่ฮะลืมถ่ายพี่น้องเบิ่งเมื่อกี้นี่ฟ้าแห้งผู้มืดเขียวมาแล้วก้อนนี่มันมาทุกทิศทุกทางเลยผู้โอ้ยพี่น้องเอ้ยเมื่อยนี่เตรียมเลยเอาเข่ามากองไว้แล้วก็เอาด่างเขียวมาถมไว้นี่ผู้อันนั้นเข่าเจ้าจะเข้าเนาะอุตส่าห์แผ่ออกบ่เศร้าเพื่อสิแผ่ได้ตากได้ก็เมื่อยเติบเก็บบัดนี้ได้จักชั่วโมงนึงนี่ 2-3 ชั่วโมงประมาณนี่แหละตากแต่เศร้าเลยได้ฮะรอฝนจะบัดนี้ถ้ามันบ่ตกเฮาค่อยแผ่ใหม่เตรียมผ้าใบไว้คุมละถ้าฝนมากะหนึ่งผ้าใบพึบคุมเลยอันนั้นกะคือการจะเอาผ้าคุมรถอ่ะนะถ้าว่าฝนมาก็ผ้าคุมรถคุมข้าวเจ้าฮะข้าวเหนียวนี่จ้ะช่วยกันเมื่อกี้นี่ข้าวติ๊กกะบ่ได้ถ่ายแล้วย่านฝนมาปกติตกเท่าไหร่จ้ะนี่มืดเขียวมาแล้วพุ่มอย่าตกเด้อโหจักสามแดดว้านี่ก็ได้แล้วนี่มันต้องตากให้ได้จักสามแดดเพราะเฮาบ่มีเหล้ายุ่งฉางจ้ะเฮาจะใส่กระสอบแล้วไปเลี้ยงไว้ในบ้านนะบ่เคนเนาะแบบนี้ก็ได้ดอกว่าเฮาอย่าตกฮะผ้าใบคุมก็ออกเหงื่อได้นี่เป็นน้ำเลยโอ้ยากเนาะเผื่อจะได้กินข้าวเนาะพี่น้องเนาะปลากล้วยไปเก็บอันนี้ก่อนถั่วเสี้ยนอีกก่อนเอาไว้ทำแนวทำพันอยู่เฮือนประตุนหรือแม่ยอดขวัญพี่สาวของสาติกอีกคนตรงที่ตากเข่าในที่ประตุมประตุมเป็นแม่ของแม่น้องเจ้านายอีกที่เป็นยายน้องเจ้านายเราต้องกำลังเก็บถั่วเสี้ยนเอาไว้ทำพันเก็บไปแนวเลยเด้อเก็บไปเฮ็ดแล้วแต่ปีหน้านี่ฮั่นแต่ปีหน้านี่มาหว่านได้ดินี่แต่ต้นปีดำนานี่ที่ประตูว่างๆแบบนี้หว่านไว้เลยแบบนี้แหละเฮาก็เก็บเลยเป็นเกิดบ่งบ่เลือกป่า6ป่าแปนได้เนาะแม่นว่าอันนี้มันเต็มที่แล้วแกปีหน้านี่แม่นเอามาหว่านไว้นี่ฝนมาแล้วหว่านเลยหว่านให้มันเกิดก่อนหญ้าให้มันคุมหญ้าไปในตูแล้วก็เป็นอันนี้เฮาได้กินอีกดุกดกอุ้ยหลายเด้อหลายเลยนี่ดิหลายๆนี่พุ่มถั่วเสี้ยนถั่วเป๋ถั่วยังอีกพี่น้องหลายที่เอิ้นบ่คือกันถั่วเล็บมือนางก็มีแต่ละที่เอิ้นบ่คือกันนี่ดิดุกขนาดเลยหนูเฮาแห้วซ้ําบ่ได้กินมันเอ็ดฮูทั่วคณาเลยคุดไปไว้คณาพังครึ่งนึงแล้วหามันบ่เจออยู่มันแห้งเอ็ดไปหน้าเต็กบัดนี้บ่แม่นมันคุดหนีเฮาบ่จักหวาก็เลยบ่ได้กินซ้ําบ่หายเล็กจัดการซั่นเฮ้ยไอ้เล็กบ่จักฮอดไอ้นั่นหนูเล็กบ่รู้จักหนูซ้ําบ่บ่รู้จักกินหนูซ้ําบ่อันเล็กกินหนูให้ดมและนอนท่าเฮาซ้ําเมื่อยเด้เนาะฮู้ดกขนาดเลยทางคุณเนาะเต็มหูเต็มอันนี้เคือแม่นพุ่เหลืองๆแม่นเบิดเลยจ้ะต้มน้ำตาลพี่น้องว่าแซ่บแม่นเลยสมัยตะกี้กับยายเอาไปต้มแซ่บยายทวดพาต้มน้ำตาลอยู่นะยายทวดยายแม่แท้ๆหันเกิดใหญ่บ่ทันเราตายก่อน
ายตั้งแต่สต๊อก2ปีสติ๊ก4ปีประตุ่ม8บ่ประมาณนี้ล่ะจ้ะห่างกันประตุ่มนี่เป็นสาวแล้วมีฮอดพี่ถึงพี่ทั่วเบิดเลยพี่เต็มเบิดเลยนี่เต็มเลยผู้ผู้โอ้เก็บเก็บก่อนที่ฝนสิมาปีหนาวแล้วมาโรยไว้หลายๆเกี่ยวเข่าเลยได้กินเลยได้นี่โอ้ยแซ่บเด้อมือน่ะพากันต้มกินอยู่2มือเขานั่งแทะอยู่ฮะนั่งแล้วก็แทะนั่งแล้วก็กินแบบนี้ที่ประตูมันเนาะโปรยเลยเนาะเออคุมพืชคุมหญ้าเลยดีได้นี่นี่เอ็มเลยนี่แม่นเป็นช่อช่อเลยนะเวลาเพิ่นแตกกับหมากคือว่าถ้าเฮามาซ่านี่มันแตกเบิดได้นี่แตกแล้วเนาะกรอบเบิดเลยแต่กะค่อยมาโรยไว้ใหม่เด้อเนาะโรยใหม่โรยใหม่เก็บไปแล้วไปตากค่อยโรยใหม่พี่นาโอ้ได้บักหลายนึงจักเกิดทางพุ่นก็มีแล้วค่อยเลาะไปเบิ่งจ้ะช่วงนี้ก็สิไปใส่ไก่บ่ได้จ้ะพี่น้องจ้ะแบบนี้แหละไปไก่ผดย่านมาบ่ทันเก็บเข่านี่มันมาแล้วลมเริ่มมาแล้วต้องเฝ้าอยู่ตลอดถ้าตกอยู่ผู้เดียวผัดเอ็ดบ่ได้เอ็ดได้อยู่แต่มันก็สิบ่เปอร์เซ็นต์บ่ได้สูงคนแล้วเนาะบ่ได้แหน่เพราะว่ามันต้องดึงแง่งดึงเข่าต่อมให้มันเป็นกองต้องอยู่ซอยจ้ะถ้าติ๊กมีโครงการอยากไปนั่นไปนี่ไปนี่ไปนั่นอยู่หาอยู่หากินแต่ว่ามันไปบ่ได้นี่ค่ะไปได้กับบ่เกินแถวๆนี้ก็ต้องเฝ้ามาถ้าเห็นทีท่าว่าเขียวมาแล้วก็ต้องมาแบบนี้แหละขึ้นฟ้าขึ้นฝนก็ต้องมาขึ้นฟ้าขึ้นฝนก็ต้องมาจ้ะเอาไปตากบัดนี้เอาไปตากแดดคือสิเอาไปต้มบ่ได้แล้วแหละรุ่นนี้แหละต้มรุ่นนี้ต้องเอาไปตากแดดรอให้เม็ดมันออกแตกออกแล้วก็ต้มเม็ดมันกินแบบนี้ใส่น้ำตาลแบบนี้ที่เฮาเอาไป1มื้อแน่ๆระวังเห็นตีนแล้วชอบบักใหญ่ที่เฮาเอาไปต้มเป็น1แบบทั้งฝักคือสิบ่ได้แล้วถ้านึ่งทั้งฝักต้องอยู่ประมาณไส้บ่เกินนี้เนาะเหลืองๆเขียวๆแบบนี้อันนี้เป็นพวงเป็นพวงอยู่มาเขียนคุยโทรศัพท์กับไผอยู่พุ่นอันนั้นจ้าคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้หน่อยเด้อจ้าบ่ได้พาไปทางไหนหาอยู่หากินหนูกับบ่หมานกลับมาฟ้าวกลับมาเก็บเข่าอีกจ้าฝากพี่น้องเป็นกำลังใจให้หน่อยเด้อจ้าสวัสดีจ้าไปพรมบรรยากาศคึมฟ้าคึมฝนพุ่อย่าตกทำเข่าเด้อไปทางอื่นเด้อชิ่วๆๆ